คุณรู้ไหมว่าก่อนที่คุณจะลงมาเกิดบนโลกใบนี้คุณได้ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าคุณต้องการที่จะลงมาเกิดบนโลกใบนี้จริงๆก่อนที่คุณจะลงมาเกิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดวงวิญญาณต่างๆและมีจักรวาลที่พวกเขาพยายามถามคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าคุณต้องการลงมาเกิดบนโลกใบนี้จริงๆหรอคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมและตอนนั้นคุณรู้ไหมว่าคุณได้ตอบตกลงพวกเขาอย่างมั่นใจค่ะว่าใช่ฉันต้องการลงมาเกิดบนโลกใบนี้จริงๆและจักรวาลก็ได้ถามคุณกลับไปนะคะว่าถ้าคุณลงมาเกิดบนโลกใบนี้กฎของโลกก็คือการทำให้คุณลืมทุกสิ่งลืมตัวตนที่แท้จริงของคุณในตอนนี้และเมื่อคุณลืมคุณจะต้องไปเรียนรู้ชีวิตเหมือนกับที่ผู้คนบนโลกกำลังเรียนรู้อยู่ในตอนนี้และคุณจะมีทั้งความทุกข์มีทั้งน้ำตามีทั้งความเสียใจความโศกเศร้าความเจ็บปวดความผิดหวังแต่คุณไม่ได้มีแค่นั้นคุณก็จะยังคงได้มีความรักมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความเมตตามีการให้อภัยแต่คุณจะต้องรู้ไว้นะว่าถ้าคุณลงไปเกิดแล้วช่วงแรกในชีวิตของคุณคุณจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณจะจำไม่ได้เลยว่าคุณต้องการเกิดมาเพื่อทำอะไรเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้ให้ได้ด้วยตนเองแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกเราจะยังคงอยู่ข้างๆคุณเสมอคอยนำทางคอยส่งสัญญาณต่างๆให้กับคุณแต่เราจะไม่สามารถทำให้คุณเห็นพวกเราได้ไม่สามารถสื่อสารโดยตรงกับคุณได้แต่สิ่งที่จะทำให้คุณสามารถสื่อสารกับพวกเราได้นั่นก็คือคุณจะต้องตระหนักรู้และเข้าใจว่าทุกชีวิตทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่คุณเจอทั้งหมดคือบทเรียนให้กับชีวิตของคุณและทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณทุกคนต่างก็เกิดมาเพื่อเรียนรู้ชีวิตเหมือนกันพวกเขาก็มีเงื่อนไขเดียวกับคุณนั่นก็คือพวกเขาจะไม่สามารถจำตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างคือศูนย์ทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดดังนั้นคุณจะรู้ว่าทุกคนจะแตกต่างกันในเรื่องของความคิดนิสัยการตัดสินใจพอพวกเขาก็อยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้บางคนคุณจะได้เจอว่าพวกเขาดีกับคุณบางคนคุณก็จะได้เจอว่าพวกเขาทำร้ายคุณทำให้คุณเจ็บปวดแต่อยากให้คุณจดจำไว้ในตอนนี้ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนเลยที่คุณเจอในชีวิตในขณะที่คุณอยู่บนโลกนั้นทุกคนคือหนึ่งเดียวกันทุกคนคือจิตวิญญาณที่ต้องการลงมาเรียนรู้ต้องการมาเข้าใจชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณแค่เข้าใจความเป็นธรรมชาติของพวกเขาและเข้าใจว่าพวกเขาก็เหมือนกับเราเหมือนกับคุณพวกเขาคือหนึ่งเดียวกันกับเราพวกเขาก็แค่ต้องการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตไม่มีสิ่งใดถูกไม่มีสิ่งใดผิดทุกสิ่งก็คือหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณแค่ส่งความรักส่งความเมตตาและให้อภัยให้กับทุกสิ่งที่คุณเจอและเมื่อไรที่คุณพบว่าชีวิตของคุณบนโลกใบนี้มันเริ่มยาก
คุณหาทางออกไม่เจอมีแต่ความมืดมนในชีวิตมีแต่ความเครียดความวิตกความกลัวต่างๆมากมายในชีวิตของคุณเมื่อนั้นฉันอยากจะขอให้คุณจำในตอนนี้นะว่าพวกเราจะยังคงอยู่ข้างๆคุณเสมอคุณแค่เชื่อมต่อกับธรรมชาติท้องฟ้าดวงจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวต้นไม้พื้นดินหรืออากาศสายน้ำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติของโลกในนี้และขอให้คุณอยู่กับตนเองฟังเสียงหัวใจฟังเสียงหัวใจของคุณเองโดยที่ไม่ต้องมีความคิดใดๆในสมองของคุณเมื่อนั้นแหละเมื่อไหร่ที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้เมื่อไหร่ที่คุณใช้เวลาในปัจจุบันกับธรรมชาติกับตนเองได้เมื่อไหร่ที่คุณอยู่กับตนเองด้วยการดูลมหายใจของคุณเท่านั้นโดยที่ไม่มีความคิดไม่มีการตัดสินอะไรใดๆต่อไปเมื่อนั้นคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับพวกเราได้คุณรู้ไหมคะเมื่อไหร่ที่คุณสามารถอยู่กับตนเองเมื่อไหร่ที่คุณสามารถเชื่อมกับธรรมชาติได้มันเป็นการทำที่ไม่ใช่กระบวนการที่ทำยากค่ะแต่คุณแค่ฝึกคุณแค่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่กับปัจจุบันของคุณให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องมีความคิดใดๆไม่ต้องปรุงแต่งใดๆไม่ต้องตัดสินใจใดๆคุณแค่มองทุกสิ่งคือความว่างเปล่าจริงๆไม่มีสิ่งใดที่คุณจะต้องคิดในเวลาตอนนี้และคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาได้เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อกับจักรวาลหรือเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณที่อยู่ภายในตัวของคุณและคุณจะสามารถจดจำได้ว่าคุณเป็นคนเลือกที่จะเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนบนโลกใบนี้เมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจชีวิตของคุณแล้วคุณจะสามารถปลุกผู้คนบนโลกใบนี้ให้เขาตื่นและทำให้เขาจำชีวิตจำจิตวิญญาณที่แท้จริงของพวกเขาได้เช่นกันแต่ก่อนที่คุณจะทำสิ่งนั้นได้คุณจะต้องเข้าใจชีวิตให้ได้ด้วยตนเองก่อนนะคะและเมื่อคุณฟังมาถึงตอนนี้แล้วเบสรู้นะคะว่าคุณสามารถจดจำตัวเองได้แล้วคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณเป็นคนตัดสินใจที่จะเกิดมาบนโลกใบนี้เองแล้วคุณเป็นคนยืนยันแล้วว่าคุณจะต้องมาเรียนรู้ทั้งความทุกข์และความสุขแต่เมื่อไรที่คุณสามารถผ่านมันไปได้เมื่อไรที่คุณเข้าใจทุกสิ่งว่าทุกสิ่งคือธรรมชาติทุกสิ่งเขาก็เกิดมาเพื่อเรียนรู้ชีวิตเหมือนกับคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนับต่อจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์ใดๆไม่ว่าคุณจะเจอผู้คนแบบไหนก็ตามคุณแค่เข้าใจว่าทุกอย่างก็เป็นแบบนั้นเองและคุณแค่มอบความรักความปรารถนาดีความเมตตาและการให้อภัยให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาก็คือครูที่ดีที่สุดของคุณคือส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถเรียนรู้และเข้าใจชีวิตมากขึ้นและคุณนั่นแหละค่ะคุณจะคือแสงสว่างให้กับผู้คนบนโลกนี้อีกมากมายนะและเวทหวังว่าเมื่อจบคลิปนี้คุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นและคุณจะสามารถยิ้มรับกับทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่คุณพบเจอได้เพราะคุณได้รู้แล้วว่าทั้งหมดก็คือบทเรียนเพื่อทำให้คุณเข้าใจชีวิตเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ต่อไปคุณจะไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วคุณรู้ใช่ไหมคะเพราะคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายมีพลังงานมีจักรวาลต่างๆที่คอยนำทางคุณอยู่และที่สำคัญคุณก็ยังมีเบสที่เป็นเพื่อนร่วมทางเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะเดินไปกับคุณเพื่อทำภารกิจนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนเข้าถึงจิตวิญญาณของตนเองให้ได้ในเร็ววันนะและขอให้คุณจดจำให้ได้
และเชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนค่ะ